วันนี้เราอยู่กับคอลเลกชันสีใหม่ในตัว Lambetta X300 SR 3คันนี้คือคอลเลกชันที่ใช้ชื่อคำว่า Monochrome Collection ดูจากสีดูจากธีมจะมีความไล่เฉดสีที่แบบไปในทิศทางเดียวกันเพราะคำว่า Monochrome หลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันคือขาวและดำหรือเปล่าแต่จริงๆคำว่า Monochrome เป็นการไล่สเกลสีให้ไปในทิศทางเดียวกันและยังมีการอัปเกรดทั้งโชคหน้าและโชคหลังจากสเปกยุโรปให้เหมาะสมกับถนนเมืองไทยยิ่งขึ้นนุ่มนวลขึ้นและยังสามารถปรับได้ถึง7ระดับทั้งหน้าและหลังเลยซึ่งปัจจุบันแบรนด์ Lambetta มีอายุเก่าแก่กว่า76ปีแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราย้อนไปเมื่อปีที่แล้วในตัว X300 ที่เปิดตัวณกรุงมิลานอันนั้นคือเป็นตัวที่เขาเหมือนฉลองครบรอบ75ปีเปิดตัวคู่กับตัว G350 ซึ่งในเมืองไทยเราเห็น X300 วิ่งกันเต็มถนนไปหมดในตัว G350 เพิ่งจะเริ่มส่งมอบไม่นานเพราะว่าด้วยความที่รถก็เป็นแฮนด์คราฟต์นะครับถ้าเราดูตั้งแต่วันเปิดตัวเขาจะใช้ชื่อรหัสเขาว่า X300 ที่เป็นสีเริ่มต้นออกมาแล้วประมาณเกือบปีเขาออกตัวรหัสใหม่ที่เป็น X300 SR ที่ย่อมาจากคำว่า Super Retro นะครับผมแอบโดนป้ายยาและจัดมา1คันซึ่ง3คันเนี้ยเป็น X300 SR เหมือนเดิมนะครับแต่เป็น Monochrome Collection ซึ่งคำว่า X300 SR ในรหัส SR ที่เป็น Super Retro เนี่ยจะสังเกตง่ายคือเขาจะมีสติ๊กเกอร์คิ้วด้านข้างนึงนะครับเป็นสติ๊กเกอร์และลายที่เหมือนในตัว DL หรือ GP ในตัว Lambetta ยุค1969นะครับที่แบบว่าเดินค่าเดินลายเลยมาเหมือนกันเลยแหละแล้วเรามาดูกันที่สีนะครับสี3สีเริ่มที่สีขาวนี่แล้วกันอันนี้คือเจมม่าไวท์นะครับสีขาวนวลมาเลยแล้วก็ตัดด้วยพวกโครเมียมต่างๆนะครับข้อสังเกตบางคนบอกเอ๊ะสีขาวในตัว X300 ก่อนหน้านี้ก็มีแล้วนี่แต่ถ้าดูดีๆอันนี้เขาจะเป็นขาวแล้วก็โครเมียมเนี่ยจะเป็นโครเมียมแบบเงินแบบเป็นโครมจริงๆนะครับเป็นคิ้วโครเมียมเลยส่วนต่างๆคือโครเมียมแบบมันจะดูแบบประกายออกมามันจะไม่ได้เป็นเหมือนแต่ก่อนที่เป็นโครเมียมออกแนวคล้ำๆหน่อยมันจะเป็นอีกเฉดนึงที่จะดูแบบอึมครึมกว่านี้หน่อยในส่วนของเบาะก็เป็นสีดำถ้าสังเกตดีๆในตัว X300 ก่อนหน้านี้จะเป็นเบาะสีเขียวนะครับอันนี้ก็เบาะดำมาเลยชุดช่วงล่างก็จะเป็นสีเทาเห็นไหมพวกช่วงล่างเนี่ยจะเป็นสีเทาสีอะไรก็แบบไปในทิศทางเดียวกันที่แบบอย่างที่บอกว่าในคอนเซ็ปต์ของคำว่าโมโนโครมคือการไล่สเกลสีนะครับให้อยู่ในทิศทางเดียวกันอันนี้ก็แบบเป็นธีมเป็นเขาเรียกสีโทนเดียวกันหมดเลยอันนี้เจมม่าไวท์นะครับต่อมาเรามาดูที่สีดำนะครับรหัสสีซูเปอร์แบล็กนะครับผมชอบสีนี้เป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันดำแบบดำทั้งคันจริงๆมีข้อสังเกตเหมือนเดิมนะก่อนหน้านี้เราก็เห็นสีดำเหมือนกันแต่ถ้าเราไปดูดีๆหรือถ้าไปดูของจริงเราจะเห็นสีดำนั้นเป็นสีดำที่ออกแนวประกายเขียวหน่อยแต่สีดำในตัวโมโนโครมนี่คือดำที่มันดำจริงๆนะครับและผมชอบตรงที่ว่าธีมเขาธีมดำทั้งคันกิ้วที่จัดที่ว่าตอนเจมม่าไวท์เนี่ยเป็นโครเมียมอันนี้เขาจะเป็นแบบกิ้วดำแบบดำด้านนะครับแล้วมันตัดกันสวยนะเพราะว่าชุดสีเป็นสีดำเงาคิ้วเป็นสีดำด้านพวกประกับแฮนด์มือเบรกก็เป็นสีดำหมดกระจกเป็นสีดำหมดและดูในส่วนโลโก้เป็นตัวเหมือนโครมนะครับแต่เป็นโครมคล้ำได้แบบแนวดำๆมันจะไม่ได้เป็นโครมแบบโครมเงินๆอย่างนี้นะครับมาดูในส่วนช่วงล่างก็จะต่างกับตัวโมโนโครมรุ่นอื่นตรงที่ว่าคนหนึ่งเขาเป็นสีเทาแต่เนี้ยเขาจะไล่ดำมาทั้งคันเลยตั้งแต่โช๊คดับเบิ้ลอาร์มลิงก์นะครับรวมถึงท่อไอเสียด้านล่างนี่ก็คือจะเป็นดำมาหมดในส่วนสติ๊กเกอร์ที่เป็นสีของ SR ก็มีเหมือนเดิมคือชุดสีดำเงาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำด้านนะครับก็คือจะตัดลายกันไปต่อมาสีเทานะครับสีเทาสคูโรเกสีเทาเขาจะเป็นเฉดที่ออกแนวแบบนมๆหน่อยเราเห็นสีเทาเนี่ยอยู่ในรถหรูๆรถยนต์หรูๆแบบหลายคันที่รู้สึกสวยนะครับแต่พอมันตัดกับโครเมียมปุ๊บมันดูแล้วแบบมันดูได้อารมณ์ดูแบบดูสวยนะช่วงล่างก็เป็นสีเทาอะไรไปนะไปถึงตัวท้ายด้านข้างฝาครอบท่อเสียก็จะเป็นปัดเงานะครับจะคล้ายๆกันในตัวเจมม่าไวท์พวกประกับมือกระจกเป็นโครเมียมก็ดูรู้สึกว่าสวยเลยนะครับอย่างที่บอกว่าทั้ง3คันเนี้ยเขาไล่สเกลสีให้ไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละสีนะครับเจมม่าไวท์ซูเปอร์แบล็กรวมถึงสโคลโลเกเนี่ยก็คือจะอยู่ในทิศทางธีมเดียวกันมาดูกันที่ตัวรถนะครับดูที่ท่านั่งก่อนเลยดีกว่านี่คือท่านั่งตัว X300 SR นะครับที่แบบสบายอะสไตล์พรีเมียมสกูตเตอร์นะครับที่หลังตรงๆนั่งก็สบายนะครับขาเราจะแบบเป็นตั้งฉากไปเลยนะครับในคอนเซ็ปต์ของ Lambetta เนี่ยเรามักจะเห็นรถเกือบทุกรุ่นของ Lambetta ที่เขาจะออกภายใต้คอนเซ็ปต์ Low and Long นะครับคำว่า Low คืออะไรรถจะดูแบนๆเตี้ยๆนะครับแต่รถจะดูยาวๆ low and long ซึ่งก็ดูเป็นเอกลักษณ์สไตล์ของ Lambetta เลยนะครับถ้านั่งประมาณนี้นะครับแล้วมาดูที่ส่วนสูงเนี่ยผมสูง168ซมนะครับก็นั่งประมาณที่ส้นเท้าถึงพื้นนะครับเอาจากตำแหน่งที่เนี่ยวางขานะครับแล้วทิ้งก้นลงมาเลยแล้วเอาทิ้งขาลงมาเนี่ยส้นเท้าเกือบถึงพื้นถือว่าไม่ได้สูงมากแต่อย่างที่บอกว่าคนที่บอกว่าส่วนสูงอาจจะน้อยกว่าผมง่ายๆนะครับสไลด์ก้นมาด้านหน้ายิ่งสไลด์มาเท่าไหร่ต้นเท้าจะยิ่งถึงพื้นนะเพราะว่านี่คือข้อดีของสไตล์สกูตเตอร์คือบริเวณนี้คือไม่มีถังน้ำมันนะครับเวลาขึ้นลงเราไม่ต้องขึ้นอย่างนี้
เราขึ้นอย่างนี้นี่ขึ้นอย่างนี้นะมันจะแตกต่างจากมอเตอร์ไซค์ปกติทั่วไปนะเพราะว่าส่วนนี้เขาเว้นว่างไว้ให้แบบเราขาขึ้นแล้วก็สามารถสไลด์ก้นมาด้านหน้าได้คนที่สูงวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเอาขาลงมาปุ๊บก้นทิ้งตำแหน่งไหนนั่นคือตำแหน่งที่นั่งสบายที่สุดนะครับซึ่งในส่วนของบอร์ดเนี่ยเขาจะแบ่งพาร์ติชันแบบชัดเจนเลยถ้าเรามาดูใกล้ๆนะครับตรงนี้เขาจะเว้าในส่วนของบอร์ดนะครับให้เราหย่อนขาไปด้านหน้าได้ในส่วนนี้เขาจะกั้นพาร์ติชันนะครับนี่คือส่วนของไรเดอร์คนขับนะครับและนี่คือส่วนคนซ้อนนะครับอยู่บริเวณนี้พักเท้านี่ซ่อนแบบบิวอินนะครับและเสียงหนักแน่นมากเวลากลางพักเท้าปึ๊บนี่คนซ้อนก็จะประมาณนี้บอร์ดด้านหลังรู้สึกค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือเอาง่ายอบแก้มก้นผมแบบเต็มที่เลยนะครับมันจะแบบต่างจากพวกมอเตอร์ไซค์สปอร์ตที่แบบเบาะเล็กๆเหมือนมีไว้ให้นั่งมีไว้ให้ลองนั่งเฉยแต่ก็อันนี้ก็คือเบาะเขาจะเหมือนโอบเราแล้วข้อดีของสไตล์สกูตเตอร์แบบนี้คือคนขับและคนซ้อนจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับทำให้เวลาขี่เนี่ยคนซ้อนที่แบบบางคนเกิดมาไม่เคยซ้อนมอเตอร์ไซค์เลยจะให้ไปซ้อนรถสปอร์ตก็จะรู้สึกโอ้ยทำไมมันรู้สึกว่ามันสูงขึ้นมามันขึ้นยากมันลำบากนะครับมันนั่งไม่สบายแต่พอเนี้ยคืออยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันแล้วก็โอบกอดคนขับไปได้อย่างสบายใจนะครับและมีความมั่นใจในการซ้อนที่มากขึ้นผมชอบรายละเอียดหนึ่งตรงที่ว่าในส่วนคนซ้อนเนี่ยถ้าเรามาดูดีๆเราไม่เห็นเหล็กจับกันตกนะครับบริเวณด้านหลังนะมอเตอร์ไซค์ต้องมีเหล็กจับกันตกไม่งั้นทุกคนน่ะถ้าสนิทกันเราก็โอบเปียโอไปแต่บางทีถ้าเกิดเราไม่ได้สนิทมากนะครับเหล็กจับกันตกนี่แหละจะเป็นตัวที่จะให้เราจับยึดมั่นให้อยู่หลังรถได้นะครับซึ่งเอ้าที่ไม่มีเหล็กจับกันตกทำไงแต่จริงที่เมื่อกี้ผมจับเนี่ยเอามือร้อยเข้าไปเนี่ยคือเหล็กจับกันตกแต่เขาเป็นระบบซ่อนแบบบิวอินนะครับที่ถ้าเราดูเนี่ยอันนี้คือเหล็กจับกันตกเขาจะซ่อนอยู่บริเวณนี้คือถ้าปิดลงมาปุ๊บเราจะมองไม่เห็นเราก็มือร้อยเข้าไปได้เลยนะครับนี่ก็คือเป็นอีกดีไซน์นึงที่ผมชอบนะเป็นเหล็กจับกันตกแบบซ่อนแบบบิวอินอีกเอกลักษณ์หนึ่งของตัวแลมเบต้ามาดูที่ชุดช่วงล่างด้านหน้านี่เลยบางคนหน้าเขาจะเป็นแบบฟิกเฟนเดอร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของแลมเบต้าคือหักแฮนด์บางคนหน้าจะไม่สายตามนะเขาเป็นฟิกเฟนเดอร์ฟิกแบบบางคนหน้าแบบฟิกไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับในชุดช่วงล่างดูแปลกตามากปกติเราจะเห็นที่เป็นเทเลสโคปิกเป็นกระบอก2กระบอกลงไปที่แกนล้ออย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เนี้ยเอ้ยทำไมเห็นโชว์อย่างนี้นะเห็นกระเดื่องตรงนี้อย่างนี้นะเพราะว่าเขาเป็นระบบดับเบิลอาร์มลิงก์นะครับที่แบบเป็นชุดช่วงล่างที่อยู่ในแลมเบต้าเราจะเห็นในแลมเบต้าเกือบทุกรุ่นเลยในส่วนของโชคเนี่ยหน้าตาเราบางทีเราเอ๊ะเหมือนจะแปลกแต่เป็นโชคที่ดูคุ้นเคยเพราะว่าหน้าตาเขาจะคล้ายๆกับโชคหลังมาใส่อยู่โชคหน้าแต่จริงโชคหน้าโชคหลังไม่สามารถสลับได้กันได้นะแต่ด้วยการออกแบบแบบดับเบิลอาร์มลิงก์เนี่ยทำให้ชุดโชคหน้ามันเป็นอย่างนี้ทำให้เราอยากจะอัปเกรดมันง่ายๆนะครับนอน2ตัวระบบเบรกนะครับเป็นดิสเบรกหน้าและหลังเลยแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS หน้าหลังเครื่องเนี่ยตัวนี้แบบเป็นไฮไลท์อยู่ในรถรุ่นนี้เพราะคาแรคเตอร์แปลกมากนะครับเป็นสกูตเตอร์พรีเมียมที่ดูแล้วแบบดูจากหน้าตาดูไม่น่าจะซิ่งนะครับแต่บอกว่า X300 เนี่ยดูซิ่งสุดๆเลยนะครับถ้าได้ขับขี่เนี่ยเครื่องยนต์ก็จะเป็น 275cc 1สูบนะครับเป็นรหัส LSP นะครับแล้วก็ระบบเกียร์จะเป็นระบบเกียร์ CVT สายพันธุ์เหวี่ยงนี้สูงเห็นกุญแจงี้นะเราพกไว้ในกระเป๋าเดียวมาถึงเราบิดสตาร์ทไปได้เลยมาฟังเสียงท่อหน่อยดีกว่าอย่าบอกว่าแรงบิดเครื่องนี่จัดจ้านมากแล้วก็ในส่วนของตัวไฟถ้าเราดูดีๆนะครับไฟเนี่ยจะเป็น LED ทั้งคันละเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับนี่ไฟเลี้ยวก็เป็น LED นะครับในส่วนไฟท้ายนะครับผมชอบเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับมีอักษรแลมเบต้าอยู่ตรงกลางมันเป็นไฟเลี้ยวบิ้วอินในตัวด้วยความเท่คือถ้าเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะรู้สึกเอ๊ะเหมือนไม่ได้ใส่ไฟเลี้ยวนะมันดูสปอร์ตเลยแต่พอเราเปิดไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวแบบบิ้วอยู่ในตัวนะครับพอเราปิดปุ๊บจะมองไม่เห็นว่าการมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวเลยนี่ไฟฉุกเฉินนะครับก็จะเป็นสไตล์แบบสปอร์ตเลยแบบบิ้วอินอยู่ข้างในในตัวนะครับแล้วในส่วนไฟเบรกตึ๊บการเบรกตัวนี้ก็จะสว่างขึ้นมาดูหล่อและซิ่งเลยทีเดียวมาดูใต้บอร์ดนะครับเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้มีช่องเก็บของอยู่บริเวณนี้เก็บหมวกครึ่งใบได้ประมาณใบหนึ่งเดี๋ยวจะเก็บเอาแบบเล็กๆน้อยๆได้นะครับส่วนนี้จะเป็นถังน้ำมันฝาถังน้ำมันก็ดูเท่มากสไตล์แลมเบต้านะแบบผมชอบความที่แบบว่าแลมเบต้าเขาใส่โลโก้ไว้ในทุกเกือบทุกพาร์ททุกชิ้นส่วนนะครับในหลายๆชิ้นเนี่ยฝาถังน้ำมันนะครับฟิลเปิดก็จะต่างกับฝาถังน้ำมันปกติจะเป็นฝาเขาเรียกว่าฝาเหล็กฝาบางทีฝาพลาสติกนะครับแต่นี่จะเป็นโลหะที่แบบดูดีเลยแล้วฝาเขาเป็นวางเนี่ยแล้วบิดในแกนกลางปึ๊บมันก็จะเป็นล็อกแบบนี้นะครับดูเท่เลยปกติต้องบิดข้างนอกใช่ไหมอันนี้คือวางไว้แล้วก็บิดปึ๊บ
โลโก้ต่างๆแลเมนต้าเราจะเห็นซ่อนอยู่ในแต่ละจุดเต็มไปหมดในเล็กจับกันตกที่อยู่ใต้เบาะนะครับเราก็เห็นแม้กระทั่งใต้เบาะเนี่ยเวลากางเบาะขึ้นมานะโอ้โหเห็นโลโก้แลเมนต้าเด่นเลยซึ่งในตัวแลเมนต้าอีกจุดนึงที่เป็นเอกลักษณ์เลยในหลายๆพาร์ทเขาจะมีสลักโลโก้เต็มไปหมดนะครับเนี่ยกระจกมองข้างเราก็จะเห็นโลโก้แลเมนต้านะครับปอกแฮนด์ก็จะเห็นนี่โลโก้แลเมนต้านะครับตุ้มปลายแฮนด์ก็มีโลโก้แลเมนต้าด้วยมาส่วนด้านหน้าอันนี้ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าโลโก้ด้านหน้านะครับในไฟหน้ามีหมดนะครับแม้กระทั่งตัวดูด้านท้ายด้านหลังนะครับการล้อท่อเสียก็จะมีโลโก้แลเมนต้านะครับแล้วเบาะนี่มาดูนี่เป็นงานปักเลยนะครับปักโลโก้แลเมนต้าด้วยแล้วก็หนังเนี่ยเขาจะเล่นหนังแบบหนังด้านนะครับหนังเงาแล้วก็การเดินตะเข็บหรือว่าการเล่นลายเนี่ยเป็นงานเย็บนะครับไม่ได้เป็นงานแพทเทิร์นที่ปั๊มออกมาเป็นลายเบาะนะครับเป็นงานเย็บหมดเลยนะก็รายละเอียดเขาค่อนข้างโอเคเลยนะครับช่องด้านนี้นะครับเป็นฝาเติมหม้อน้ำอยู่บริเวณนี้เครื่องเขาระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับฝาเนี่ยซ่อนไว้ในนี้เลยตัวฝาเนี่ยต้องมีกุญแจถึงจะเปิดได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องโดนคนแกล้งนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้จะมีพอร์ต USB-C นะครับเผื่อไว้ชาร์จมือถือชาร์จอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นไฟที่จ่ายเลี้ยงออกมานะครับแล้วก็ในนี้ถามว่าเก็บของได้ไหมอาจจะเก็บของไม่ได้เพราะว่าจุดหลักๆเขาเป็นฝาหม้อน้ำมากกว่าแล้วก็ USB นะครับประกับแฮนด์นะครับอันนี้ก็ดูคลาสสิกเลยแหละแป้นโลหะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นสวิตต่างๆนะไฟฉุกเฉินโหมดในนี้นี่คือไม่ได้โหมดการขับขี่นะจะเป็นการเหมือนปรับดูพวกเกตอะไรต่างๆในนี้นะครับอันนี้สตาร์ทนะครับต้องกำเบรกถึงจะสตาร์ทได้อันนี้จะเป็นส่วนของไฟสูงไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็แต่ขึ้นมาดูที่เรือนไม้นะครับเรือนไม้นี่ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าร่วมสมัยมีทั้งดิจิตอลแล้วมีทั้งอนาล็อกเข็มนะครับด้านบนจะเป็นวัดรอบข้างล่างนี่จะเป็นดิจิตอลนะครับมีบอกทั้งความร้อนเกณฑ์น้ำมันนะครับความเร็วจะเห็นตรงกลางใหญ่ๆในนาฬิกาสายล่างนี่จะเป็นส่วนของแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่กี่โวลต์อันนี้ก็เป็นจับไมค์โทเทลนะครับเวลากดปุ่มโหมดที่ประกำแผ่นฝั่งขวาเราก็จะเลือกทริปเนี่ยดูได้ว่าเนี่ยจับทริปหรือว่าจะดูเลขไมค์ทั้งหมดนะครับด้านบนก็จะเป็นสัญลักษณ์วอร์นิ่งต่างๆที่แบบว่าเห็นเด่นชัดเจนนะครับเปิดไฟเลี้ยวไฟสูงไฟเอนจินไฟอะไรอยู่ก็ว่านไปอันนี้ไฟเอนจินโชว์เพราะว่าเรายังไม่ได้สตาร์ทรถนะพอสตาร์ทรถปุ๊บมันก็จะดับ ABS เนี่ยถ้าเราออกตัวปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะดับไปนี่คือ X300 นะครับที่แบบว่าเป็นสกูตเตอร์ดูหน้าตาวินเทจแต่ซิ่งมากๆล้อมันบิดติดมือจริงๆเลยนะในสไตล์เครื่อง1สูบลูกโตนะครับ275cc ตัวโชว์นี่เขามีการอัปเกรดใหม่นะครับรู้สึกว่านุ่มขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ผมว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นสไตล์แบบนุ่มเหมือนเขาเรียกว่านุ่มเกินไปนะยังคงให้ฟิลลิ่งที่แบบรู้สึกว่าสปอร์ตอยู่เพราะว่าด้วยรถเนี่ยเครื่อง300แรงบิดเยอะขนาดนี้นะครับถ้าบางทีเอานุ่มแบบสไตล์นุ่มแบบสไตล์รถ100กว่า cc เนี่ยจังหวะเบรกหรือจังหวะเร่งแรงๆมันจะมีอาการเยอะกว่านี้นะครับแต่นี้ก็ยังรู้สึกว่าโชคนุ่มขึ้นผมลองระบบเบรก ABS หน่อยข้างหลังไม่มีรถนะครับเดี๋ยวชิดซ้ายเนี่ยมีรถบอกให้ไปดูเนี่ยวิ่งประมาณ60นะครับกำเบรกหน้า 100% หนึบกรึบหนึบกรึบนะครับเราจะรู้สึกว่ามือมันตอบตึ๊ด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 นะครับเมื่อกี้ผมเบรกหน้าแบบ 100% เลยนะไม่ได้ใช้เบรกหลังเลยนะครับแล้วว่าจังหวะเร่งออกไปก็โอ้โหฟิลมันสปอร์ตดีจริงๆจะมีโจทย์คนผมว่าคนต้องสงสัยว่าเอ๊ะเขาปรับโชคนุ่มลงมาแล้วจะเหมือนในตัวเขาเรียกว่าฟิลลิ่งจะเหมือนในตัว G350 ไหมผมก็ยังมีความรู้สึกว่าคาแรคเตอร์350ในตัว G350 เนี่ยยังได้อารมณ์ที่รู้สึกว่าดูผู้ใหญ่กว่าอารมณ์แบบรถทัวริ่งมากกว่านะครับแต่นี่มีกลิ่นอายความสปอร์ตนะช่วงล่างก็ยังไม่ได้แบบเป็นอารมณ์เหมือนในตัว G350 นะครับเดี๋ยวลองเบรกหลัง 100% ในABS ตัด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 เลยนะครับวิ่งความเร็วร้อยนะครับกำเบรกหน้า 100% เลยเมื่อกี้ให้เบรกจนยางหอนอะช่วงล่างก็ยังโอเคอยู่นะเพราะปกติถ้าคือผมในสไตล์รถสกูตเตอร์น่ะโชว์เขาจะให้มาเขานั่งนุ่มเกินไปนะครับแล้วบางทีอย่างที่บอกว่าสมมติถ้ามาลำมาเร็วๆเนี่ย 7-80 เนี่ยแล้วเรากำเบรกหรือร้อยความเร็วร้อยแล้วกำเบรกเนี่ยเนี่ยจนยางหอนเนี่ยถ้าเกิดโชคมันนุ่มเกินไปมันจะมีการที่แบบว่าเราจะเสียวแล้วเวิร์กวันนี้แต่นี้ยังรู้สึกว่าโชคมีความรู้สึกว่าหน่วง
หนืดอยู่ก็ถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกสนานเลยทีเดียวซึ่งค่าตัวของเจ้า Lambetta X300 SR Monochrome Collection อยู่ที่ 157,900 บาทและที่สำคัญหากจองออนไลน์ในวันนี้พร้อมรับข้อเสนอพิเศษมูลค่ากว่า 7,000 บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ธันวาคมปี2566ซึ่งเป็นข้อเสนอเดียวกับในงาน Motor Expo เลย 7,000 บาทประกอบไปด้วยฟรีวอลเชอร์มูลค่า 3,000 บาทฟรีค่าจดทะเบียนพรบมูลค่า 1,000 บาทฟรีประกันรถหายนาน1ปีมูลค่า 3,000 บาทเฉพาะไฟแนนซ์ที่ร่วมรายการนะครับและพิเศษสุดๆกับดอกเบี้ยต่ำสุดๆที่ 0.375% ต่อเดือนหรือ 4.5% ต่อปีนะครับและยังสามารถเลือกผ่อนสบายๆต่ำสุดอยู่ที่ 2,300 บาทต่อเดือนท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับตัวแทนจำหน่าย Lambetta ทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยและที่สำคัญใครที่อยากดูคันจริงสำหรับ3สีใน Monochrome Collection ทาง Lambetta จะเอารถไปจัดแสดงภายในงาน The Scooter Fest ครั้งที่5ณตลาดกินวินเทจราชโยธินในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566นี้กับการรวมพลคนขี่สกูตเตอร์ครั้งยิ่งใหญ่ในบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่นอกจากจะได้รับชมสกูตเตอร์ทั้งรุ่นในตำนานรุ่นแลปีลึกจนถึงรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับยังมีความมันกับศิลปินสุดล็อกอย่างวงสวิตโมเลตแบ็คเฮดรวมถึงบิ๊กแอดพร้อมกิจกรรมมันๆอีกมากมายเรียกได้ว่างานนี้สุดคูลที่สาวกสกูตเตอร์ไม่ควรพลาดเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างแล้วกันสามารถเข้าไปดูในลิงก์ด้านล่างได้เลยวันนี้เรื่องราวโดยประมาณแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ